ความเดิมตอนที่แล้วเจอคนอ่ะเปล่าเปล่าเปล่าติดแน่เลยติด sorry ออกงั้นออกและเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาวันนะครับสวัสดีของกราพัวผมนิวส์กูเกม Free Fire นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอัปเดตใหม่สุดนะผมวันที่24พฤษภาคมนะผมซึ่งจะมีอะไรใหม่ในอัปเดตนี้บ้างก็ดูกันเลยนะครับผมมาโอเคก็จะมีภารกิจอัปเกรดนะครับผมที่เขียนว่าขั้นซากุระนะผมวิชิตแลเทมที่เขียนเนี่ยก็คือมีพวกชุดแต่งตัวเสื้อผ้าในเกมก็คือถ้าเกิดเราเก็บแต้มภารกิจซากุระในเกมสามารถจะได้ของพวกนี้ด้วยนะสุ่มกาชาปองไม่ก็ได้อุปกรณ์ในการโดดร่มก็ว่าไปหรือว่าตัวสเก็ตบอร์ดตอนที่เราลงจากท้องฟ้าอะไรนี้นะผมให้มันสวยงามมากขึ้นแล้วก็เด่นมากขึ้นนั่นเองนะผมโคตรเด่นเลยเดินชุดนะแล้วก็มีตัวละครใหม่นะผมแม็กซิมยอดนักกินนะผมเป็นตัวละครที่สายกินอาหารสายฮิวไวกินเห็ดไวอะไรอย่างนี้นะผมกินเห็ดไวอะไรอย่างนี้นั่นเองนะผมโอเคแล้วนี่ก็คือหน้าตาหน้าแรกใหม่ของเกมนะผมดูมีความสะอาดมากขึ้นแล้วก็แบ่งโซนของพื้นที่การโหมดการเล่นเกมเปลี่ยนไปพอสมควรนะผมก็จะมีโหมดเก่านะผมจัดอันดับแล้วก็โหมดทั่วไปแล้วก็โหมดใหม่ก็คือแดนชูราบะอันนี้เองนะผมซึ่งเป็นโหมดที่เปิดเฉพาะเวลา18:00 น.ถึงเที่ยงคืนทุกวันเองนะผมก็คือเป็นแผนที่ใหม่ซึ่งจะไม่จะเล่นได้คล้ายๆโหมดเก่าแหละแต่ว่าเป็นโซนใหม่ให้เราจะเล่นอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้นะผมก็จะมี1แผนที่ใหม่แดนชูราบะนะผม2ภารกิจกับซากุระเพื่อปลดล็อกรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 ไดมอนด์แล้วก็ตัวละครใหม่แม็กซิมนักกินนะผมแล้วก็ปืนพกใหม่ M500 รีวอลเวอร์แล้วก็โหลดเอาท์ใหม่เป็นเครื่องตรวจจับที่สามารถจะตรวจจับหาดีเทคตัวละครอะไรพวกนี้ได้นะผมก็มีโหลดเอาท์ใหม่ของใหม่ก็คือเครื่องตรวจจับในการดีเทคตัวละครอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะผมน่าสนใจมากแล้วก็ตัวสลิงโหนในแผนที่ใหม่ไว้ใช้ข้ามฝั่งหรือว่าใช้เคลื่อนที่ไวไปอีกโซนหนึ่งของแผนที่ได้นะอันนี้ผมสอนดูแล้วคล้ายๆเกมฟาคลายจะแบบสลิงให้โหนเรื่อยๆตามแผนที่อะไรอย่างนี้นะน่าสนใจมากแล้วก็ติดตามชมคนที่สังหารเราได้เพราะรายงานได้ในหมวด4 คนคะแนนเกียรติยศแคลนเรื่องกับเพื่อนในแคลนเพื่อรับคะแนนนี้กับอะไรพวกนี้นะผมแล้วก็ที่เหลือก็หน้าเมนูใหม่ที่เห็นเมื่อกี้นี้นั่นเองนะผมวันนี้ก็จะมาเนี่ยด้านซ้ายเห็นป่ะมันจะมีไอเนี่ยเป็นกล่องนะผมที่เป็นแต้มซากุระแต้มซากุระที่ว่าคือตัวเลขตรงกลางนะผมที่เขียนเนี่ย50 15 20ไปเรื่อยๆนะผมจะมีแต้มที่สามารถจะเก็บได้ในเกมแล้วก็ถ้าเกิดเก็บครบก็จะได้ปลดล็อกของตามที่เห็นนี้นะผมมันเยอะมากเลยเพียบเลยเนี่ยถึงเสื้อผ้าชุดเซ็ตที่เป็นแนวซากุระเต็มที่นะผมที่การที่จะเก็บแต้มก็คือการเข้าเล่นในเกมนั่นเองนะผมถ้าเกิดเล่นถึงเวลาที่กำหนดก็สามารถจะได้ซากุระต่อวันตามที่เห็นนี้นะผมสุดๆ5 ดอกต่อวันนะผมถ้าเกิดเราปลดล็อกไปเรื่อยๆจนถึงขั้นนึงแล้วสามารถจะปลดล็อกขั้นสูงนะบุกเบิกด้านซ้ายได้สามารถจะได้40 อันหรือว่าไอ้ขั้นไปเรื่อยๆนะผมครบ10 อันก็สามารถจะได้ภารกิจอื่นที่ทำแล้วก็ได้ดอกไม้เพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะผมหรือถ้าไม่ทันก็สามารถจะกดด้านขวาที่ใช้เนี่ยเพชรซื้อก็ได้นะผมในการซื้อซากุระเพิ่มแล้วกับใครทำไม่ทันหรือว่าไม่ได้กลับมาทันตามภารกิจอะไรนี้หรือว่าอยากรีบได้เสื้อผ้าไหนก่อนใครก็สามารถจะมาทำเร็วก่อนก็ได้เช่นกันนั่นเองนะผมโอเคผมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่แดนชูราบะโหมดนี้เปิดแล้วนะผมก็จะมาลองเล่นกันซิว่าในโหมดนี้จะมีอะไรเราเล่นกันบ้างนะครับผมมาโอเคเรามาถึงแมปใหม่กันแล้วนะผมกับแดนชูราบะนะผมตามนี้เลยแผนที่ตามนี้นะคือเป็นแผนที่ที่เล็กกว่าแผนที่เดิมนิดหน่อยถ้าเทียบกับแผนที่หลักนะผมแล้วก็เล่นได้มากกว่าแผนที่ในคนเดือดที่มีแผนที่แคบกว่านี้ก็เป็นแผนที่แมปแนวใหม่แหละที่สมัยจะโอเคข้างบนนี้มีเกาะนี้ด้วยแต่คนน่าจะลงเยอะปะไปแล้ว5 คนนะผมโหเป็น10 คนเลยตอนนี้หมดนี้ก็50 คนนะผมถ้าเกิดเราจะลงตรงนั้นอาจจะเสี่ยงตายหน่อยสำหรับผมนะผมว่าจะย้ายไปลงแถวโซนสกีดีกว่าสกีดูน่าสนใจดีนะไปดีกว่าไปเลยสกีเลื่อนตัวมาโอเคแล้วไปสกีกันดีกว่านะผมโอเครอดกันเต็มเลยตอนนี้รอดกันเพียบเลยเดี๋ยวนะสกีไหนวะเดี๋ยวนะผิดทางแล้วใช่ไหมโอเคเมื่อกี้มองผิดไปขอโทษทีสกีอยู่ตอนนั้นนะผมอยู่นู่นสุดขอบนู่นเลยไม่รู้ไปทันไหมถ้าเกิดเราเจอรถอาจจะไปทันนะผมก่อนอื่นขออนุญาตลงพื้นปกติแล้วก็หาของฟาร์มก่อนแล้วกันนะช่วงนี้มีใครมาไหมเนี่ยตรงนี้น่าจะไม่ค่อยมีว่าผมว่าเนี่ยเขาจะลงที่เด่นๆกันมากกว่าถ้าเกิดคนเล่นใหม่ๆนะคิดว่างั้นนะผมโอเคก็เหมือนเดิมจะมีพวกเห็ดมีรถเหมือนเดิมแล้วก็มีของที่เคยมีอยู่แล้วนะผมในแพ็คทั่วไปแต่แค่มีพวกสลิงในพวกนี้เพิ่มมาแล้วก็นั่นแหละปืนใหม่บ้างรวมถึงเกาะก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมก็แค่เปลี่ยนแบบใหม่ให้ดูน่าสนใจมากขึ้นเราจะได้ไม่เบื่อดันเก่าๆอะไรเงี้ยก็ว่าไปนั่นเองนะผมเดี๋ยวหาของต่อไปด้วยกันนะเผื่อเจออะไรน่าสนใจในเกมบ้างผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแหละตอนนี้เดี๋ยวจะไปตรงนั้นล้อฟาร์มเป็นกระโดดข้ามฟาร์มไปเกิดใครมาก็เหล่านี้ก็สอยๆไปนะผมค่อยๆส่องให้ดีๆผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างเพราะคนที่ตาแรกของผมนะอาจจะเล่นผิดพลาดขออภัยล่วงหน้านะผมโอเคตรงกลางจะมีของโอเคเนี่ยมี AK ด้วยโอ้ตรงกลางฟาร์มก็มี AK นะของดีก็มีเหมือนกันนะโอ้อุ๊ยอะไรโอ้มี MP โอเค MP40 เนี่ยนะเอาซับกันนี้ดีกว่าเผื่อไว้โอ้ของดีๆนั่นเลยตรงกลางฟาร์มตัวนี้ใครลงมาเพราะว่าดูกว้างๆเนี่ยดูโล่งๆก็เลยอาจจะได้การลงมาผมเชื่องั้นนะก็เลยพอลงมาแล้วก็ไม่จะได้ของดีๆตรงนี้ได้เลยนะผมโอเคนี่มีเห็ดอีกอันนึงแล้วอ่ะเก็บเห็ดให้หมดนะผมเป็น คุณแม่สาวน้อยเก็บเห็ดนะผมไม่ใช่ตายายนะไม่ผิดกฎนะผมกินเห็ดได้ที่นี่เกมนี้โอเคได้ EP 175แล้วเก็บเป็นแถบเลือดไว้เผื่อฉุกเฉินตอนโดนดาเมจอะไรก็ว่าไปนะผมตอนที่แถบวงเข้ามาหรือว่าโดนโจมตีก็แถบนี้ก็พอป้องกันได้อยู่บ้าง UMP อันนี้ไม่ต้องการโอเคแล้วโอเคตรงนี้มีรถคันไหนใช้ได้บ้างปะคันนี้ไม่น่าใช้ได้นะต้องเป็นคันสีฟ้าหรือไม่ก็คันที่มันขยับได้กว่านี้อันนี้ไม่ได้นะโอเคแล้วไปลงสกีดีกว่าได้ข่าวสกีมันมีในน่าสนใจอยู่นะผมโอเคนะมีคนหนึ่งเห็นปะโอเคตัดต้นไม้นะผมเราเข้าโผล่มานั่นแหละเรียบร้อยเราเปิดโอกาสให้มันออกมายิงเราเด่นๆเพราะว่าเรารู้ว่าเราน่าจะยิงได้เราเล็งเต็มที่เลยมาดูซิแถวนี้โอเคไออาร์โอ้มิสเซลด้วยแล้วก็ซีนระเบิด2โอ้โหของเต็มเลยโอเคตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าผมนะโดนยิงก็ช่างมัน ผมอยากดูที่ใหม่พวกแบบที่น่าสนใจพวกเนี้ยแล้วก็จุดปล่อยตัวอะไรพวกนี้นะผมเดี๋ยวค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเผื่อเจอสวัสดีครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับอยู่ไปทุ่งกว้างทุ่งโล่งนะผมสกีเป็นโซนใหญ่นะเป็นโซนเนี่ยเห็นปะพื้นที่สีฟ้าเนี่ยคือสกีนะผมเป็นคล้ายๆเวลาไปพวกแนวดิมเบิร์ดหรือไปพวกแนวต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะผมจะมีร้านสกีให้เราเล่นอะไรเงี้ยตรงนี้มีบ้านด้วยเว้ยดูก่อนนะว่าในบ้านมีใครหรือเปล่า เนี่ยตรงนี้ถึงสกีล็อกแล้วสวัสดีครับมีใครหรือเปล่านะแถวนี้โอเคมีโอเคมีกระเป๋าเวลสามไม่น่ามีใครมาไม่มีกระเป๋าเวลสามนะคิดว่างั้นนะ รอบนี้เราก็น่าจะเล่นได้สบายๆนะผมโอเครถ1คันแล้วก็ตอนนี้วงก็อยู่ในพื้นที่วงอยู่ไม่มีปัญหาก็เล่นสกีเล่นดีกว่าโอเคเข้าไปในร้านสกีน่าจะเป็นอย่างนี้นะผมเป็นมีสิ่งของมีปืนมีฮิวด้วยโอเคนี่ครับร้านสกีเป็นอย่างนี้นะผมโอ้ยสวยแล้วก็มีกล่องพยาบาลด้วยไม่มีใครมาแน่ๆเลยกล่องพยาบาลเงี้ยหมวกเวลสองอะเวลสามโอเคหมวกเอาเกตหมวกเพิ่มเนี่ยร้านสกีนะผมมันจะมีที่สไลด์ให้เราสมิจาเลื่อนไปด้านข้างล่างลงไปสู่ความว่างไกลพ้นข้างล่างได้นะผมโอเคกล่องพยาบาลอีกกล่องนึงมาสเตอร์เวลสองอะใส่ไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นคล้ายๆที่นั่งสกีแล้วก็ลงไปสำหรับจะเล่นวิ่งเล่นแล้วก็หาของนี้ได้นะผมคือไม่ได้มีใครมาตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ของเหลือเยอะมากนะผมเหลือเพียบเลยกล่องฮิวนี่ไม่น่าจะพลาดเยอะขนาดนี้นะน่าจะฟาร์มได้เต็มที่แล้วก็ไม่น่าต้องกลัวใครเท่าไหร่ช่วงนี้นะผมเกาะเวลสองโอเคเสื้อเกาะก็มีคือของครบอะถ้าเรามาที่นี่ผมว่าของครบแล้วมันมีปืนอาวุธปืนเยอะมากแล้วก็เนี่ยสิ่งของในการเก็บใส่ป้องกันตัวเราเยอะมากนะผมใจเย็นนะใจเย็นวันนี้โอเคมีเสียงปืนแถวนี้แล้วโอ้มีเสียงรถด้วยคนทั้งหมดรถไปแล้วโอ้ไม่นะรถเราโอเครถจอดวะใช่ปะยิงเสียงรถนะกำลังขับเรื่อยๆเลยทางขวาไม่ได้จอดแล้วแหละมันขโมยรถไปแล้วใช่ไหมชัวร์เลยไม่ได้รถเราใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะรถเขียวยังอยู่โอเครถเรายังอยู่ผมคงเน้นที่จะไม่ตายมากกว่าเด่นกันนะหรือเร็วอะไรเงี้ยผมกลัวตายมากกว่ากรณีที่อยู่ตรงนั้นอ่ะโอเคเนี่ยมีแค่นี้ไงอันนี้ครับผมเป็นไอเนี่ยตัวสลิงนะใช่ไหมสไลด์ไปได้เกิดเรากดไอตัวไอคอนเนี่ยข้างขวาที่กดใช้นะผมไลด์ไปตามทางแล้วก็กดปล่อยตัวได้ซึ่งผมขอไม่ทำแล้วกันตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมตายถ้าผมไปตอนนี้ผมอาจจะเจอปัญหาข้างล่างได้เพราะว่ามีคนดักรอหรือเปล่าหรือว่าไม่มีรถใช้งานเนี่ยผมซวยแน่ๆผมจะไม่ใช้ตอนนี้แล้วกันนะผมก็บอกก่อนเผื่อตาหน้าค่อยใช้อะไรเงี้ยก็ไปนะเซฟไปก่อนนะจะได้ไม่ตายดีกว่าผมว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าอยู่แล้วนะผมอยู่ในบ้านเหรอเดี๋ยวนะอยู่ในบ้านปะเห็นอยู่ตรงเนี้ยพอร่างเนี้ยแถวๆเนี้ยนะผมไม่รู้อย่างแน่มีคนเริ่มยิงกันแล้วเอาดิเดี๋ยวได้คนนึงโอ้อยู่นั้นด้วยอยู่บนหน้าต่างด้วยหรอเขาจะยิงสู้ไหมหรืออยู่ในบ้านก็ได้ลงเข้าบ้านแหละไม่ได้ยิงสู้เราจริงปะ โอเคเข้าบ้านไปแล้วแหละผมว่าเมื่อกี้โอ้นะมีคนหนึ่งคนประเด็นคือเข้าไปได้ไหมไม่เห็นเลย เราเห็นเจ้านะแต่เราว่าเราไม่สู้ดีกว่าเพราะเราจะขับรถไปทับไปเอาสู้เอาสู้เอาสู้เอาครับเอาครับเอาครับเอาไม่เอาไม่สู้เราเด้อไปนี่ใครยิงเราวะไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่มันนะคนนั้นปะสวัสดีครับเอายืนนิ่งใช่นะยืนทำไรหลอมรับนะแปร มันไม่หนีมันไม่ทำอะไรเลยไม่ให้เราทับสบายๆนะผมไม่น่าเชื่อเลยวิ่งไปเข้าสู่พื้นที่ไปเลยแต่คงไม่รอดเราหรอกต้นไม้วะเขียนต้นไม้ก็ไม่ไปไม่แต่เอาผ้าเลยผ้าโอ้เสียดายออกก็ได้ครับเสียดายจุงรถเราพังเหรอเนี่ยอะอะไรวะไม่น่าซาเลยรถทับแล้วครับโอ้ดังไงไปกำตามสนองเรียบร้อยโอ้ยเมื่อกี้ไม่น่าพลาดเลยอุตส่าห์ฆ่าไป3 ศพแล้วใช่อะไรวะขออภัยเราใจไม่นิ่งพอนะผมโอเคแล้วก็ได้แต้มจากการเล่นเมื่อกี้นี้ที่เล่นไปทั้งหมด10 นาทีนะผมก็ได้กดรับเนี่ยไอ้สกุลร้านนะผมแต่ละขั้นก็ว่าไปเพื่อเก็บไว้แลกแต้มในอนาคตต่อไปนั่นเองนะผมโอเคเดี๋ยวนะตรงข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยส่วนก๊อฟขับ MTV ล่ากับควอลี่คือส่วนที่เราเล่นแต่คนเดือดไง ใช่ใช่พื้นที่เนี้ยที่เราเคยเล่นอ๋อแล้วพอเป็นโหมดใหม่เนี่ยก็เลยมีพื้นที่เพิ่มกว้างขึ้นกว่าเดิมอ๋อมีหน้าล่ะก็คือพื้นที่เอาที่เคยมีกอล์ฟคลับที่เราเคยมาแหละเดินแล้วก็ยิงคนเดียว20คนนะผม20ผู้เล่นก็ขยายเป็นพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ได้นั่นเองนะผมรอบที่ผมไปนี่ไหมไปเกาะดูจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ไม่เคยไปตรงนี้เลยนะผมมันดูเป็นเกาะที่ดูเข้าถึงยากแล้วก็ถ้าเกิดไปถึงแล้วไม่ถึงเกาะตายคาน้ำได้ลองดูผมว่าน่าจะเลิศอยู่น่าจะหนุกดูเพราะว่าเป็นเกาะกลางน้ำที่โดดเด่นแล้วก็น่าจะมีของฟาร์มเยอะแล้วก็ช่วงแรกถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้พื้นที่ที่คนโดดกันเยอะๆน่าจะรุมกันมันแน่ๆนะผมแต่ถ้าเกิดอยู่ห่างๆน่าจะพอเก็บฟาร์มของเดี่ยวๆได้หรือเปล่านะไม่น่ามีผมว่าไม่น่ามีใครกล้าตามมาแบบเราโอเคเลี้ยวซักกันเลยซ้ายใกล้กว่าโอ้สไลด์มาเลยโอ้อย่างเท่เอานี่ M4 ของเทบานมาใครสไลด์มาปะต่อยกลางอากาศเลยมันไส้มาติมาไม่มีนะโอเคเดินลงของถือว่าเทียบกับลานสกีถือว่าแย่กว่านะผมว่าลานสกีดีกว่าเยอะลานสกีดูมีของอะไรน่าสนใจกว่าเยอะเลยทีนี้แบบของดูกระจายกระจายดูเสียงตายได้มันดูเด่นเหลือเกินด้วยเห็นนะตรงนั้นคือตรงที่คือเราขึ้นไม่ได้นะน่าสนกลับไปได้อ๋อแต่ว่าตรงนี้เป็นทางหนีได้นะหนีมาก่อนอุ้ยเดี๋ยวไปแล้วสวัสดีครับมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยข้างบนมีคนเฉยเลยอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนกูตายแน่เลยตัวบวกเนี่ยเอ๋สวัสดีครับเรียบร้อยเราใช้ปืนนี้แหละถ้าเกิดอยู่ใกล้ก็ใช้ปืนนี้นะผมกระทะด้วยขอบคุณครับเออาร์เต็มเลยหมวกเอล3ด้วยโอ้แล้วก็สีเอล2โอ้ตรงนี้ก็เปล่าเยอะดีนะผมว่าก็โอเคอยู่โอ้ของเพย์บ้าขอบคุณครับเฮ้ยของจัดเต็มดีไว้เฮ้ยทีนั้นมันไม่ยิงเราก่อนเมื่อกี้นี้โอเคนั้นมีเกาะได้เหรอมีเกาะหนึ่งตรงนั้นอีก2เกาะคือถ้าเกิดตรงนี้เป็นตรงที่จะสุดมุมจะบีบอ่ะก็ใช้ตัวนั้นได้นะผมตัวที่เป็นสลิงโหนมาได้เพื่อหนีไปเกาะนี้ได้แต่ถ้าเกิดมาเกาะนี้ก่อนเราต้องใช้ทางเดินพิศวงเพื่อกลับไปนะผมต่อสะพานไปก็ไม่ได้หรอกไม่น่าได้นะแต่จะลองดูเพื่อคำหาเผื่อมันได้จริงโหนกลับไปได้อะไรเงี้ยมากดใช้ดีกว่าเฮ้ยได้เหรอได้เอาได้โอ้สลิงกลับได้ด้วยเหรอโอเคมีคนยิงไหมมีคนยิงเราเว้ยยิงไม่โดนหรอกไม่แม่นหรอกไม่ต้องมายิงเลยโดนนัดเดียวเลยนะไม่ต้องยิงแล้วโอเคต้องเกาะมีคนเดือดไอ้โอ้โหยังใส่พยายามยิงไม่ได้นะผมรัวสวัสดีครับมีใครวะเนี่ยไม่น่ามีใครนะโอเคสุดคือสลิงสามารถจะขึ้นข้างบนได้ด้วยนะผมไม่ได้ลงเด็กล่างเดี๋ยวด้วยเฮ้ยดูดีนะผมว่าเกมนี้มีความแบบว่าสลิงขึ้นลงได้โอเคมีรถตุ๊กๆว่ะก็มีคนมาแถวนี้มีคนปะนี่บ้าเนี่ยนะส่งก่อนนะค่อยๆดูก่อนแล้วเมียนละไมดูเสียวๆเหมือนกันไปขอบคุณครับไม่รู้มีใครไหมแต่เราขอแล้วกันเรา19คนแล้วตอนนี้สกีรีสอร์ทอยู่ทางฝั่งซ้ายได้โอเคสไลด์เดี๋ยวข้างบนมีคนเหรอข้างบนมีคนปะ2 คนเดี๋ยวนะข้างบนเห็นมีรายชื่อคนข้างบนนั้นอยู่ตรงนั้นไปแจ้งมาหน่อยไปแจ้งหน่อยพี่เปล่าขึ้นช้าดูจะตายก่อนไหมเนี่ยเขาไม่น่าหยุดให้เราฆ่านะผมว่าเพราะว่าเราน่าจะตายก่อนเซฮายดิเซฮายตรงนี้มีใครหรือเปล่านั่งไงมี1 คนสวัสดีอ้าวสวัสดีครับเป็นไงนะโอเคครับนั่นแหละครับมัวแต่ดูคือเราก็ชนตั้งนานแล้วแล้วก็ชนล้อตั้งนานแล้วมึงต้องมีคนเห็นอ๋อไม่มีคนเห็นโอเคก็เราเปลี่ยนวุฒิอยู่เกาะเวลสกกลางดาเมจนี่ไงมีขึ้นดาเมจด้วยโอเคโอ้ยอาเต็มเลยเว้ยAR เยอะไปแล้วเดี๋ยวผมมี200 กว่านัดแล้วเนี่ยจะบ้าเหรอไม่น่าเหลือตรงนี้ไม่น่าเหลืออะไรให้โดนเลยก็ดูเผื่อไปก็ได้แต่เขาโดนไม่หมดเมื่อกี้นะเขากำลังตั้งใจโดนมากๆแล้วเมื่อกี้นะดูของคันเลือกของนะผมไม่น่ามีใครอยู่ตรงนี้แน่ๆคันเลือกของยังตั้งใจแล้วก็ตายตั้งใจปุ้นรถไฟมาแล้วรถขวางทางเราแล้วก็ชนเละนะจ๊ะรถไฟมาแล้วจ้ารถไฟสีฟ้าคันแบนเล็กๆพร้อมที่จะขับรถชนทุกคนแล้วมีใครตรงนี้ไหมเนี่ยมีอู้ตรงนี้1 คันเหรอเนี่ยน่าจะมีคนปะทางชลานี้ผมไม่รับคนผู้โดยสารเพิ่มนะไปต่อดีกว่าไม่รู้มีใครเมื่อกี้นี้ไม่เห็นนะตรงนี้มีแอร์ดรอปอันหนึ่งมีใครมาเอาไหมเนี่ยมีใครมาส่องมาโดดหรือเปล่ามี1 คนไม่เฮ้ยโดดด้วยตายปะตายถ้าตรงนี้จะมีตามของได้เผื่อเจออะไรสักอย่างหนึ่งเผื่อเจออันนี้เปิดรถไฟได้หรือเปล่ารถไฟมีนะแต่ว่าสถานีนี้ไม่ให้บริการแล้วค่ะมีโบกี้เดียวค่ะโบกี้ข้างหน้าไม่มีต่อค่ะก็เลยไม่มีเชื่อมโยงกับคนขับไม่มีค่ะไปสถานีต่อไปไม่ได้ค่ะขอบคุณที่ใช้บริการผมจิตสตาร์เพิ่มเลยค่ะซ้ายมันขับวนเราอยู่มันขับวนในแถวทีมที่แอดดอกปะเนี่ยน่าใช่นะอยู่หลังเราอะอยู่ไหนวะไม่เห็นตัวมันวนมาเราปะเนี่ย วนไปวนมาหากันไม่เจอแต่ละโอ้ดีจ้ะชนเฉยเอาไว้ลงเฉยโอ้โหเต็มสู้เต็มยิงได้เต็มยิงได้อะโอเคใจเย็นต่อยยิงกันล้วนๆเลยเว้ยอ้าวเฮ้ยงั้นตายด้วยกันสิสู้กันทำไมขับรถทับกันดีกว่าเนาะจะมานั่งไงอีกหนึ่งศพแล้วฉีดฉี่พอดีเลยไปสิครับฉี่อะไรตรงนี้ ก็ให้ฆ่ากันไม่ใช่ยืนฉี่นิ่งๆหาของหาศพอะไรนี้ไม่ใช่ ก็ให้ขับรถทับฆ่ากันนึงหากนะเราแว้นกันไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยเดี๋ยวเอียดเดี๋ยวเราติดอีกแล้วให้ตายสิโอเคขอขึ้นหน่อยนะขึ้นหน่อยโอ้มันเทพจริงนะการที่เราขึ้นตรงนี้ได้ถ้าเราลงที่ต่ำก็ขึ้นศูนย์ได้นะครับผมโอเควันนี้ได้ปะลงจอดนี้ก็ได้นะแต่ว่าเสียวๆว่าจะโดนดาเมจหรือเปล่าผมเลยขึ้นบนสุดเลยกันนะขึ้นสูงสุดเลยจะได้ไปโซนบนได้แล้วก็เผื่อเจอใครสักคนข้างบนนี้ก็จะได้เผื่อไล่ฆ่าแล้วก็ลงไปโซนสกีได้ตรงนี้แหละใกล้ๆอยู่หลายโซนด้วยกันตอนที่เราจะหนีเราจะหลอกล่อคนก็เนี่ยขึ้นลงได้นะผมว่าอาจจะฮาเดียตายกลางอากาศเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวนะปืนอะไรเนี่ยปืนระเบิดปะเนี่ยโอเคมันได้ปืนใหม่นะผมปืนใหม่มันมีแค่1 นัดเนี่ยแล้วก็รีโหลด2น่าจะปืนระเบิดแหละโอ้น่าสนใจลองหาคนหาเหยื่อดูเจอเหยื่อใกล้ยิงสอยน่าจะเดี๋ยวดับนะผมไม่น่าเจอใครว่าโซนนี้เป็นโซนบนที่ห่างจากจุดที่เราปล่อยตัวลงมานะผมโอเครถคันนึงด้วยสบายๆเดี๋ยวขับรถไปแว้นทับคนเหมือนเดิมโอ้เดี๋ยวสูงขนาดนี้สูงมากโอ้โหไม่เป็นไรได้โอ้มันสูงขนาดนี้เหรอคุณพระก็ค่อยๆไต่ลงมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไต่แนวดิ่งที่ลังกายังปลอดภัยอยู่ยังไม่ตายก็โดนดาเมจเลยนะผมรถช่วยได้อันนี้ไม่มีจุดเล็งนะผมก็ยิงก็คือยิงมั่วๆไปเลยน่าจะได้มั้งยิงกับตุ้มตามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องหาเหยื่อแล้วนะหาเหยื่อลองกันตีนจุ๊วันนี้กองพยาบาลกองพยาบาลวะไม่มีใครวะเนี่ยกองพยาบาลเต็มกองพยาบาลอีกแล้วไม่น่ามีใครใช่ปะนั่นเห็นนั่นปะมีคนตรงนั้นเห็นแล้วไม่มีสนายก็อยู่นั่นซุ่มยิงใครอยู่ปะวะใช่ปะวะข้างบนไม่ได้มีคนปะมันเขาซุ่มยิงข้างหน้ามากกว่าไม่ยิงข้างหลังละไม่ใช่เราฮะเดี๋ยวเฮ้ยตั้งแต่ตายแล้วว่าแล้วซุ่มคนอื่นอยู่ไม่ยิงเราไม่เกี่ยวกับเราไกลเกินคันนี้แล้วกันเพราะคันนี้น่าจะขับง่ายกว่าในกรณีของการกันไม่โดนยิงนะเพราะไอ้คันมันโดนเล็งหัวง่ายกว่าไม่เหมาะเอาปืนมาส่องไกลๆเล่นแล้วจากนี้ไม่น่ามีใครใช่ไหมผมเดาว่าไม่น่ามีใครเพราะว่าเราอยู่สุดยอดของภูเขาถ้ามีคือเราตายโดนยิงกำลังตายเลยไม่น่ามีใครแล้วโอเคเตรียมตัวนะเตรียมตัวของคนสุดท้ายนะผมที่หลงเหลืออยู่ในแผนที่ขับรถรอนะผมบนชะแง่งหินชะแง่งผาแล้วเตรียมลงข้างล่างตอนท้ายแหละผมตอนท้ายทีเดียวน่าจะดีกว่าใครจะพายตอนทีเดียวที่ขับลงมาจะตายไปวะเนี่ยตายแน่ๆโอ้ my god ตื่นเต้นโอเคเพื่อความเนียนอีกขั้นหนึ่งผมจะทำการฮิวรอนะผมฮิวรออยู่ในรถนี้แล้วก็รอฮิวนะผมเพื่อที่จะให้ฟื้นเลือดแล้วก็ค่อยๆแบบเนียนเข้าไปตอนที่จังหวะอื่นอะไรอย่างนี้เข้าไปแต่ว่าเลือดลดเร็วมากเลยเดี๋ยวนะเลือดลดเร็วมากโอเคไปก่อนก็ได้พร้อมกันเลยฮิวด้วยไปด้วยนะผมโอเคมุ่งไปสู่ความเบิกบานอันไกลโพ้นที่ลังกามาแล้วก็เดี๋ยวเราไปไม่เฉยเมื่อกี้คันนั้นยังไปได้แต่คันนี้ไม่ได้โอเคออกกันโอ้โหเกือบระเบิดตายที่พ่ายแล้วเด่นโคตรเด่นชิบหายแล้วโอเคข้างบนก็มีข้างล่างก็มีหลายคนในกำลังดีเดี๋ยวได้อยู่ในวงไม่ได้เข้าวงก่อนใจเย็นนะเพิ่งทำได้แล้วนะขอเวลาเราสักครู่หนึ่งแป๊บเดียวขอหนีหาที่แบบภายในการฮิวก่อนนะเรื่องแบบนี้เดียวเองโอเคดีนะที่มีพลังเห็ดในการช่วยฟื้นฟูเอฟพีของเรานะผมยิงไปโอ๊ยยิงโดนยิงโอ๊ยใช่ไหมจะตายแล้วแป๊บนึงก่อนที่แบบแพ้ก่อนโอเคลงนิดนึงนะทำแบบนี้น่าจะได้อยู่ราวนี้นะผมแล้วก็เดี๋ยวนอนพักก่อนนะขอฮิวแป๊บนึงมีฮิวอยู่เก็บฮิวไว้เยอะนะผมฟื้นฟูเอานอนกิ้งไปแล้วก็ฮิวตัวเองนะผมฟื้นฟูไปเตรียมพร้อมที่จะสู้ศึกสุดท้ายนะผมเหลืออยู่ทั้งหมด4คนเอง3คนเมื่อกี้2คนข้างบนแล้วก็ข้างล่างได้อีก1คนไม่ผมเดาแต่เย็นเข้าไว้ฟื้นฟูเลือดเต็มโอเคเตรียมพร้อมที่จะสู้นะผมตอนนี้ตั้งหลักไว้แต่วันเนี้ยมันไกลไปไม่เห็นอันที่ไม่เห็นโอ้แคบมากที่มันอยู่นั่นนะเราเห็นแป๊บๆอยู่นะผมแต่เย็นโอเคผมว่าเตรียมปืนระเบิดไปดีกว่านะเผื่อตอนใกล้ๆมาค่อยยิงสอยๆมันระเบิดตุ้มตามไปนะผมเก็บคิวง่ายๆน่าจะดีกว่านะผมระยะใกล้นะใครไม่ต้องไปยุ่งก่อนผมว่าน่าจะยิงไม่ถึงเราหรอกนะอย่างมากก็น่าตัวในแบบนี้เดียวก็น่าจะพอปืนเลือดแล้วก็หนีไม่ได้นะผมโอเคข้างล่างนี่ก็มีชะแง่งลงมาข้างล่างนี้น่าจะทำให้เราหนีขึ้นมาได้นี่โอเค ก็แค่บีบมางั้นแหละโอเคเดี๋ยวไปหลังนี้นะผมหลังเสานี้ใจเย็นงั้นถ้าโผล่มาก็เดี๋ยวค่อยซอยก็ได้นะผมดูซิสถานการณ์ยังไงเริ่มโผล่มาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังห่างอยู่แล้วก็ไงดีเปลี่ยนปืนไหมค่อยยิงมันโอเคปืนก็ได้มาซอยไม่ทันไม่เป็นไรเอามาใจเย็นใจเย็นฝั่งนี้ไม่น่ามีใครเพราะว่าฝั่งนี้เราไม่เจอใครตอนนี้โอเคเดี๋ยว3 คนแล้วตอนนี้เดี๋ยว3 คนแล้วปล่อยเข้าสู้กันก่อนแล้วกันนะแล้วเราค่อยไปรอจังหวะที่มันบีบเอ็มทีค่อยยิงไงเคลียร์แล้ว2แล้วตัวแล้วอยู่ไหนฝั่งนู้นแหละเมื่อกี้ตัวละครตัวหนึ่งฝั่งนู้นแล้วก็ไปยิงค่ายคนนั้นไปจนกระทั่งตายนะครับผมแสดงว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเคถ้าออกมาแล้วก็ยิงกระสุนปืนเนี่ยสวนไปนะผมกระสุนระเบิดไปให้ตุ้มตามแล้วก็ให้เขาโดนล่าช็อตคิวแล้วก็ชนะรอบนี้ไปนะผมเราเชื่อว่าเราทำได้รอบีบนะให้บีบอีกฝั่งหนึ่งออกมาก่อนแล้วค่อยสังหารนะผมไม่ก็เบิร์ก็ได้อะปาคูกันนะฝั่งนี้ไปฝั่งหนึ่งจะได้เผื่อสปายออกมาเตรียมปืนระเบิดไว้มาจะบีบไหมพื้นที่บีบเมื่อไหร่ก็ไปนะผมตอนนั้นแหละค่อยไปแล้วค่อยยิงสอยยิงกับคิวเนียนๆเน้นๆโอเคบีบมาแล้วเอาวะโกอยู่ไหนซ้ายหรือขวาโอเคมายิงระเบิดไปเลยนั่นแหละโอเคเป็นไงบ้างไม่โดนโอเคเอาใหม่นั่นแหละเรียบร้อยลัดช็อตลัดคิวที่1โอเคพอใจหลับสบายแล้วนี่คือเกมFree Fireในอัปเดตล่าสุดนะผมวันนี้ต่อชมด้วยกันนะครับผมจะเกิดคราวหน้านะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย